ทางทปทถึงมีมาตรการออกมาว่าเฮ้ยต้องมาดูแลกะละันแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเรายังเติบโตโดยอาศัยการกู้เพื่อมาจับจ่ายเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแน่นอนนะครับภาพต่อมาคือแก่นะครับอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าประชาชนคนไทยแก่ลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างสูงวัยที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงงานก็มีโอกาสจะตกงานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ความสามารถทักษะไม่ได้ตอบตรงกับบริบทใหม่ของโรคที่เปลี่ยนไปแล้วลูกค้าของเราที่นําเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมองเรื่องของผลิตภาพแรงงานนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งน่ากังวลว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าผลิตภาพแรงงานของไทยเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาสูงขึ้นมากนะัก เราคงไม่มีเงินที่จะมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าปากท้องอยังไม่รอดถ้าธุรกิจยังไปไม่ได้คือผมคิดว่าเราต้องมาช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่แล้วละ่ะว่าธุรกิจใหญ่กับธุรกิจเล็กเนี่ยหรือเล็กกว่าเราจะอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า coexist ยังไงในรูปแบบของดอกไม้กับแมลงไม่ใช่ธุรกิจรายใหญ่ก็โตไปโตไปโดยทำให้ธุรกิจเล็กเนี่ยอยู่ไม่ได้ เพราะอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าของคุณก็คือลูกจ้างของธุรกิจเล็กๆเ,เหล่านั้นถ้าลูกจ้างเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะว่าในจ้างเขาอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีใครมาซื้อของของรายใหญ่เหมือนกันการให้องค์ความรู้กับ SME โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสำคัญมากเพราะอย่างที่ผมบอกเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะมายุ่งกับเราซึ่งผมไม่ห่วงครับว่าบริษัทใหญ่ๆจะปรับตัวเข้ากับเรื่องนี้ ได้เพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีความรู้สิ่งที่กังวลก็คือบริษัทขนาดเล็กๆเ,เนี่ยที่ไม่ทราบว่าภัยอะไรจะมาเยือนไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยตื่นเช้าพรุ่งนี้มีกติกาใหม่ๆเกิดขึ้นที่ทําให้เขาไม่สามารถจะแข่งขันต่อไปอีกได้และล้มหายตายจากไปเลยเนี่ยบทบาทขององค์กรใหญ่หรือแบงก์เนี่ย มีหน้าที่ที่จะทำอะไรตรงนี้ให้นะครับสิ่งที่แบงค์ควรทำไม่ใช่มุ่งตัวเองเป็น Net ตซีโรแต่สิ่งที่แบงค์ควรทำคือจะทำอย่างไรที่จะ empower ธุรกิจทั้งหลายที่วันนี้สร้างคาร์บอนเนี่ยให้เข้าสู่ Net ตซีโรความยั่งยืนเนี่ยคงไม่ใช่ทำเพื่อไปล่ารางวัลน,นะครับความยั่งยืนต้องวัดผลได้จริงในทุกมิติและผมอยาก ที่จะให้จุดมุ่งหมายของการทำเรื่อง ESG คือการไล่ล่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่การไล่ล่ารางวัลแน่นอนรางวัลที่ได้รับมาคือความภูมิใจแต่ว่าความภูมิใจที่มากที่สุดคือเราสามารถที่จะ empower ลูกค้าคู่ค้าและสังคมให้หมาไล่ล่าร่วมกันกับเราในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับขอบคุณครับ